ให้การสนับสนุนนะครับฝั่งไทยในการสืบสวนในกรณีนี้สรุปก็คือว่าเป็นเรื่องขัดแย้งนะฮะเรื่องการกู้ยืมเงินกันมา10ล้านบาทขัดแย้งกันก็วางยากันเองและสุดท้ายนะครับอัตวิบากกรรมตัวเองด้วยการร่วมกินไซยาไนด์ตายไปพร้อมๆกันถึง6ศพนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะการต่างประเทศมีทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมหาอำนาจด้วยเริ่มต้นสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮะราคาน้ำมันก็ลง3วันติดต่อกันแต่ไทยยังไม่มีแนวโน้มจะลดเลยนะครับในขณะที่ดาวโจนส์พุ่ง740จุดนะครับทองคำก็ขึ้น38ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับต่างทุบสถิติสูงสุดราคาน้ำมันนะครับขยับลง3วันติดต่อกันอีกกว่า 1% นะครับท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจอ่อนแอในจีนจะกระทบอุปสงค์ของพลังงานส่วน Wall Street นะครับปิดบวกทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการหลังมูลค่าค้าปลีกอเมริกันนะครับสนับสนุนความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายนนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของ CNN ก็อ้างว่าสหรัฐอเมริกาได้ข่าวกรองเมื่อไม่นานอิหร่านวางแผนลอบสังหารทรัมป์สหรัฐอเมริกาบอกว่าได้รับข่าวกรองเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนการของอิหร่านในการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามรายงานของ CNN พร้อมระบุเจ้าที่อเมริกันรายหนึ่งเปิดเผยว่าหน่วยสืบราชการลับได้แบ่งปันข้อมูลกับทีมหาเสียงของทรัมป์ไปแล้วเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นทำเนียบขาวปฏิเสธความเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าวของ CNN แต่บอกไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามือปืนผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์เป็นผู้สมคบคิดชาวต่างชาติในประเทศรายใดนะครับในขณะที่ประวานหายากที่สุดในโลกเกยตื้นนะครับชายหาดที่นิวซีแลนด์ประวานตัวหนึ่งฮะถูกพบนอนตายอยู่ชายหาดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์เมื่อช่วงต้นเดือนและจากการตรวจสอบล่าสุดนักวิทยาศาสตร์พบว่ามันคือประวานสายพันธุ์ที่หายากมากๆที่ไม่เคยถูกพบตัวเป็นๆ เลยตัวตนของมันนะฮะยาว5เมตรและมีงอยปากถูกสรุปจากลักษณะสีของมันเช่นเดียวกับรูปร่างกะโหลกและก็ชะงอยปากและก็ฟันนะฮะหรือว่ามันอาจจะเป็นลางบอกเหตุบางประการทางทะเลในขณะที่อดีตประธานาธิบดีของรัสเซียก็ขู่นาโต้รับยูเครนเป็นสมาชิกเท่ากับประกาศสงครามกับรัสเซียดิทรีเมดเวเดียฟนะครับอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียออกมาขู่ล่าสุดว่าหากยูเครนรับเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้จะเท่ากับเป็นการประกาศสงครามนะครับกับมอสโกพร้อมเตือนว่าความรอบคอบของกลุ่มพันธมิตรทางทหารที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำเท่านั้นที่จะปกป้องไม่ให้โลกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงบรรดาผู้นำนาโต้ได้ประกาศผ่านเวทีการประชุมซัมมิตที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าพร้อมสนับสนุนยูเครนเข้าสู่เส้นทางการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไม่ได้นะครับในการบูรณาการเข้าสู่ยูโรแอตแลนติกนะครับอย่างสมบูรณ์รวมทั้งสมาชิกเสียภาพนะครับของนาโต้แต่ไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเข้าเป็นสมาชิกนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเซเลนสกี้คู่ชิงนะครับประธานาธิบดีของทรัมป์ก็ประกาศกล่าวยุติสงครามยูเครนทันทีหากชนะเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์จะนำแก้ไขข่าวนี้ปิดฉากเซเลนสกี้คู่ชิงรองประธานาธิบดีทรัมป์นะครับกล่าวยุติสงครามยูเครนทันทีหากชนะเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์จะนำมาซึ่งจุดจบอย่างรวดเร็วสำหรับความขัดแย้งในยูเครน
หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยในเดือนพฤศจิกายนจากคำประกาศกล้าวของเจดีแวนส์นะครับคู่ชิงรองประธานาธิบดีสายรีพับลิกันพร้อมชี้ว่าวอชิงตันควรหันไปมุ่งเน้นจีนมากกว่าโดยให้คำจำกัดความว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่ออเมริกาแบบนี้ยูเครนก็หนาวเลยทีเดียวในขณะที่เต็มปากเต็มคำฮะไบเดนก็ยอมรับเองนะครับเป็นไซอานิสต์แต่อ้างทำเพื่อชาวปาเลสไตน์มากกว่าใครๆประธานาธิบดีโจไบเดนบอกกับผู้สัมภาษณ์ว่าเขาตนเองโจไบเดนได้บอกกับผู้สัมภาษณ์ว่าเขามองตนเองเป็นไซอานิสต์นะครับที่ทำอะไรเพื่อประชาชนชาวปาเลสไตน์มากกว่าใครๆพร้อมกับเรียกร้องขอเปิดความช่วยเหลือด้านมนุษยชนเข้าถึงฉนวนกาซาเพิ่มเติมระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสปีดีมอร์แกนในรายการ360องศากับสปีดีไบเดนได้บอกกับเขาว่ามีความมุ่งมั่นถึง 1,000% ที่จะอยู่ในศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี2024ต่อไปท่ามกลางคำถามต่างๆเกี่ยวกับความเข้มแข็งของสุขภาพจิตของเขาตามหลังศึกประชันวิสัยทัศน์ครั้งหายนะเมื่อเดือนที่แล้วทั้งนี้การสัมภาษณ์ดังกล่าวเป็นการบันทึกเทปนะครับหรือ1วันก่อนเกิดเหตุคนร้ายพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อสาธารณชนในขณะที่ EU ก็เสียงแตกโหวตรีดภาษีรถ EV นำเข้าจากจีนลือหึงอาจลดภาษีนะครับพิเศษให้เฉพาะรถ VW และก็ BMW สหภาพยุโรปหรือ EU นะครับยังคงมีความเห็นต่างอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการการรีดภาษีรถไฟฟ้า EV นำเข้าจากจีนในการลงคะแนนโหวตครั้งแรกจากข้อมูลของแหล่งข่าวนะครับมีการระบุว่า EU อาจจะเก็บภาษีนำเข้าในอัตราลดพิเศษเฉพาะรถยนต์ของค่าย BMW และ Volkswagen นะที่ผลิตในประเทศจีนเท่านั้นในขณะที่บางประเทศนะฮะก็มีการสั่งปิดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศหลังเกิดการชุมนุมประท้วงที่รัฐบาลเลิกกันโควต้างานราชการทำตายแล้ว6ศพได้รับบาดเจ็บจำนวนมากรัฐบาลพังกาเทศสั่งปิดการเรียนการสอนตามมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนแบบไม่มีวันกำหนดนะครับหลังการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาที่คัดค้านระบบโควต้างานราชการลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงที่มีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากประเทศเอเชียใต้แห่งนี้เผชิญกับการจราจรวุ่นวายมาหลายสัปดาห์จากกระแสความไม่พอใจภาครัฐมีนโยบายสงวนตำแหน่งราชการไว้กับคนบางกลุ่มรวมถึง 30% ในสมาชิกครอบครัวของนักต่อสู้ในสงครามเวียดนามร้องเรียกเอกราชจากปากีสถานในปี1971ขณะอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ยังคงสูงมากโดยปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวบางประเทศที่ยังคงตกงานหรือไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษามากเกือบ32ล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งสิ้น170ล้านคนการชุมนุมบานปลายเกิดความรุนแรงในสัปดาห์นี้เมื่อผู้ประท้วงต่อต้านโควต้าของราชการหลายพันคนปะทะกับขบวนของนักศึกษาของพรรครัฐบาลทั่วประเทศและตำรวจต้องมีการใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตานะครับเข้าทำการสลายการชุมนุมเมื่อค่ำที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการเงินทุนมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษาออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยทันทีด้วยเหตุผลความปลอดภัยขณะที่โรงเรียนวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆก็ถูกสั่งปิดเช่นกันนะครับในขณะที่การเมืองของอังกฤษเริ่มเดินหน้าถล่มคู่ชิงรองประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาอังกฤษเป็นชาติอิสลามิตหลังพรรคแรงงานชนะเลือกตั้งสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมหามิตรอย่างเจดีแวนส์นะครับคู่ชิงรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันที่เพิ่งเปิดตัวในวันจันทร์ที่ผ่านมาชี้ว่าอังกฤษเป็นชาติมหาอำนาจทางนิวเคลียร์แรกที่เป็นอิสลามิสต์นะครับหลังพรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งสกายนิวของอังกฤษรายงานว่านักการเมืองอังกฤษต่างออกมายืนกรานว่าไม่ตลกหลังคู่ชิงรองประธานาธิบดี
ในพรรคของทรัมป์ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจดีแวนส์นะครับออกมากล่าวหาในวิดีโอคลิปกลายเป็นไวรัลหน่อยโซเชียลมีเดียว่าอังกฤษเป็นประเทศอิสลามิดนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เริ่มเข้าไทยฮะเริ่มมีปัญหานะครับงานเข้าประเทศไทยสื่อนอกตีข่าว6เวียดนามดับในโรงเรียนโรงแรมดังฮะมี2คนถือพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็จับตามองอย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนต่างประเทศรายงานว่าตำรวจไทยอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของชาวต่างชาติ6คนในโรงแรมหรูกลางกรุงเทพมหานครและกำลังตามหาบุคคลรายที่7ที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันพบว่าบรรดาผู้เสียชีวิตมีอยู่2รายที่ถือพาสปอร์ตของสหรัฐอเมริกาและล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกันเปิดเผยว่ากำลังจับตาคดีนี้อย่างใกล้ชิดรอยเตอร์ก็มีการอ้างแหล่งข่าวอย่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าทั้ง6คนนะครับเป็นคนสัญชาติเวียดนามมีอยู่2คนถือสปอร์ตพาสปอร์ตของสหรัฐอเมริกาเข้าเช็คอินที่โรงแรมแกรนด์ไฮเอ็นเอราวัณใจกลางกรุงเทพมหานคร2ครั้งแยกกันนะครับเดินทางมาถึงและในวันเสาร์ที่ผ่านมานะเมื่อ13กรกฎาคมและวันอาทิตย์14กรกฎาคมนะครับแล้วก็ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างเช็คอินชาย3คนหญิง3คนเช็คอินห้องเดียวกันแต่ศพทั้งหมดถูกพบในห้องเดียวกันอย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใดๆมันไม่มีการทำร้ายร่างกายตัวเองบางคนก่อให้เกิดการเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตำรวจก็บอกว่ากำลังหาบุคคลที่7ที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้นะครับตั้งแต่พวกเขาลงจากสนามบินรายงานระบุว่าตำรวจไทยพบศพผู้เสียชีวิตหลังได้รับแจ้งจากพนักงานของโรงแรมต่อมา 17:30 นพบว่ามีคนเสียชีวิตขณะที่รัฐบาลไทยนะฮะอย่างเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปโรงแรมดังกล่าวออกคำสั่งให้เร่งด่วนสอบสวนในเรื่องนี้รอยเตอร์ก็อ้างคำแถลงของสหรัฐอเมริกาว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราพร้อมไว้แล้วสำหรับการช่วยเหลือทางกงสุลโฆษกรายหนึ่งขณะที่สถานทูตเวียดนามในกรุงเทพไม่รับสายจากสำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าโรงแรมแกรนด์ไฮเอ็นเอราวัณมีห้องกว่า250ห้องตั้งอยู่ในย่านท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหลวงของไทยนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นแหล่งช้อปปิ้งและร้านต่างๆอย่างไรก็ตามรอยเตอร์ระบุว่าเบื้องต้นนะฮะทางโรงแรมยังไม่รับสายหรือตอบคำถามใดๆทางอีเมลที่ส่งไปสอบถามนะครับนักท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้โดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ35ล้านคนเดินทางมาท่องเที่ยวในปีนี้หลังจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทย28ล้านคนในปี2023และใช้จ่ายมากกว่า 1.2 ล้านล้านบาทในแกลภาคการท่องเที่ยวก็ซุดหวบเมื่อเดือนตุลาคมเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้าใกล้โรงแรมไฮเอทเอราวัณซึ่งส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวก็เสียชีวิตไป2รายกระตุ้นรัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในนั้นก็รวมถึงการยกระดับด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งหลายด้วยเรื่องของสงครามในยูเครนฮะตอนนี้การออกมาประกาศฮะคู่ชิงประธานาธิบดีนะครับของทรัมป์นะฮะที่ยืนยันชัดเจนฮะว่าจะยุติสงครามในยูเครนทันทีหากทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีและเขาได้เป็นรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ทรัมป์ก็ประกาศเช่นกันนะบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นอีกจะสร้างความเสียหายเมื่อเข้ามาเป็นประธานดีก็จะหยุดสงครามในทันทีนะครับสายไบเดนก็เป็นสายเหี่ยวนะครับที่ค่อนข้างจะเรียกว่าร้อนแรงและคราวนี้รองประธานดีซึ่งเป็นคู่ชิงกับสหรัฐกับทรัมป์เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าไปเล่นงานในฝั่งของอังกฤษนะครับสร้างความฮือฮาอย่างมากกล่าวหาว่าอังกฤษเนี่ยเป็นอิสลามิสต์นะครับชาตินิวเคลียร์อิสลามิสต์อีกต่างหากแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยฮะตำรวจตามหากรณีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนะครับอีก1คนซึ่งปรากฏว่าตรวจสอบแล้วกลับเดินทางกลับไปก่อนนะครับคนที่7ก็ไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทางล่ามยอมรับนะครับว่าไปซื้อ
สารบางชนิดนะครับให้นักท่องเที่ยว1ใน6คนซึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าทั้ง6คนเนี่ยนะฮะมีปัญหาหนี้กันมูลค่าประมาณ10ล้านบาทแล้วก็พยายามมาเจรจาและตกลงกันสุดท้ายคนที่กู้ยืมมาไม่มีเงินจ่ายนะก็ตัดสินใจที่จะปลิดชีพตัวเองแล้วก็ฆ่าทุกคนนะครับด้วยการเอาไซยาไนด์ใส่ไปในชาก็เรียกชาอูหลงนะที่สั่งมาด้านนอกนะครับแล้วก็ปลิดชีพทั้งหมดจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเรื่องของสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็เพราะมีคนเวียดนามอย่างน้อย2คนนะครับถือพาสปอร์ตของสหรัฐอเมริกาทำให้สหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับฝั่งไทยในการสืบสวนในกรณีนี้สรุปก็คือว่าเป็นเรื่องขัดแย้งนะฮะเรื่องการกู้ยืมเงินกันมา10ล้านบาทขัดแย้งกันก็วางยากันเองและสุดท้ายนะครับอัตวิบากกรรมตัวเองด้วยการร่วมกินไซยาไนด์ตายไปพร้อมๆกันถึง6ศพนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่าหวานจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้
ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น